สวัสดีครับพบกับคลิปเรื่องคีย์แล้วก็สเกลกันต่อนะครับวันนี้จะพูดถึงในคีย์ F นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้าน The Good Music หาดใหญ่นะครับอยู่ซอยข้างที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่นะครับซอยริมคลองกับกีตาร์ Yamaha F310 นะครับที่เซตอัพตัดแต่งให้เล่นง่ายแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงคีย์ F นะครับคราวที่แล้วพูดถึงคีย์ G ไปแล้วนะครับคีย์ตีติด1ชาร์ปก็คือ F ชาร์ปนะครับคีย์ F ติด1แฟลตก็คือ B แฟลตนะครับเดี๋ยวจะดูทางแฟลตกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นในส่วนของส่วนที่มันเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนที่มันต่างกันนะครับส่วนที่เหมือนกันก็อย่างเช่นโครงสร้างของสเกลนะครับแล้วก็คอร์ด1 4 5เป็นเมเจอร์คอร์ด2 3 6เป็นไมเนอร์อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นหลักที่จะเหมือนกันส่วนที่ต่างกันก็จะเป็นตัวโน้ตในแต่ละคีย์นะครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มกันที่คอร์ด F นะครับจากคอร์ด F ได้เลยโอเคนะครับเริ่มต้นกันที่สเกลก่อนนะครับสเกล F นะครับ F major scale โครงสร้างก็จะเหมือนกันโครงสร้างของ major คือขั้นที่3 4และ7 8ห่างกันครึ่งเสียงหรือว่าอยู่ติดกันนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือจะห่างกัน1เสียงเต็มนะครับหรือว่า2เฟรตกีตาร์นะครับตามตัวอย่างที่ขึ้นให้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้โน้ต F อยู่นี่นะครับโน้ต F E F นะครับถ้าเรามีความรู้เรื่องของโน้ตบนคอกีตาร์มาก่อนเนี่ยจะดีมากนะครับเราจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ F G A B มีเป็น B flat นะครับ1 2 3 4ขั้นที่3 4อยู่ติดกันนะครับตามโครงสร้าง5 6 7 8 7 8อยู่ติดกันนะครับตามโครงสร้างของ Major Scale นะครับจาก F นี้ถึง F นี้ได้1ออกเทปนะครับซึ่ง F ตัวนี้ก็คือ F ตัวนี้แล้วก็คือ F ตัวนี้ไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ก็คือคู่แปรออกเทปตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมดเลยครับนะครับต่อไปอันนี้คือ F major scale นะครับต่อไปพอมันเป็นคอร์ดนะครับก็มันก็จะเอาตัวที่1 3 5ของสเกลมาเหมือนกันนะครับมันก็จะได้ F A C เป็นองค์ประกอบของคอร์ด F นะครับท้าความอีกนิดนึงนะครับคอร์ดนึงเนี่ยจะประกอบด้วยโน้ต3ตัวนะครับดังวนอยู่ในการจับสมมติเราจับ6เส้นเนี่ยจับทั้งหมด6เส้นแต่มันจะมีโน้ตแค่3ตัวส่วนที่เหลือก็จะเป็นโน้ตที่ซ้ำกันอยู่นะครับดูอย่างเช่นจับคอร์ด F เงี้ยนะฮะเริ่มจากสาย6ตัวเนี่ยนี่คือโน้ต F ตัวนี้คือโน้ต CC คือตัวนี้แล้วก็โน้ต F ตัวนี้นี่คือโน้ต A A ตัวนี้ตัวที่3นะ F A C F C F A อันนี้ C อันนี้ F เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะจับคอร์ด F ตรงไหนนี่ก็ F เหมือนกันก็จะประกอบด้วยโน้ต F A Cคือโน้ตลำดับ1 3 5ของสเกลนั่นเองนะครับ F จับตรงไหนได้อีกนะครับก็คอร์ด1ก็จะเป็นคอร์ดประเภทเมเจอร์ตามโครงสร้างคอร์ดที่2
ตัวที่2นะครับเริ่มจากตัวที่2ก็เอา1 3 5กองสเกลนะครับมันก็จะได้คอร์ด F G นี่คือตัว G คอร์ด2บังคับเป็นไมเนอร์ก็จะได้คอร์ดไมเนอร์นะครับคือมันเป็นไปตามโครงสร้างอยู่แล้วเมื่อเราเอาตัวที่1 3 5ของตัวที่2ของสเกลมานะครับ G คือตัวที่2แล้วเราเอา1 3 5ของมันมามันก็จะเป็นคอร์ดเป็นโครงสร้างคอร์ดไมเนอร์นะครับนั่นก็คือ3บวกกับ4นะครับ3บวก4นะครับแนะนำให้ดูคลิปที่สอนคีย์จีมาก่อนก็ได้นะครับตรงนั้นจะละเอียดกว่านิดนึงคอร์ด2ก็จะเป็นไมเนอร์ตามโครงสร้างคอร์ด3ก็จะเป็นไมเนอร์ด้วยตามโครงสร้างนะฮะครับอันนี้คือคอร์ด A minor ประกอบด้วยโน้ต A C E เรากด A minor นี่ดูนี่คือ A นี่คือ E นี่คือ A นี่คือ C นี่คือ E นะครับหรือสาย6เล่นด้วยก็ได้นี่ก็เป็น E นะครับแต่บางทีก็จะอุดเอาไว้ให้ดังแก้5ลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะกด A minor ตรงไหนมันก็จะได้เนี่ยมันก็จะได้ตามโครงสร้างของมันนะฮะต่อไปคอร์ด C เป็น B flat นะครับได้โครงสร้างของคอร์ดเมเจอร์นะครับคอร์ด5ก็เมเจอร์ก็ไล่ไปก็จะเป็น C เมเจอร์ C E G ต่อไปคอร์ด6เป็น D เป็นคอร์ดไมเนอร์นี่เป็นโน้ต D เป็น D ไมเนอร์นะครับคอร์ด7ก็จะเป็นคอร์ดดิมนะฮะ E G B flat นะดิมไม่ก็ดังคอร์ดคอร์ด7แล้วก็คอร์ด8ก็คือคอร์ด1นะครับก็จะเป็น F เหมือนเดิมเนี่ย F A แล้วก็ C ก็คือตัวเดียวกันกับคอร์ดแรกนะครับก็จะซ้ำกันแล้วนะครับก็จะไล่แบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็จะหมดแค่7คอร์ดได้แค่7คอร์ดนะครับทีนี้เราแค่เปลี่ยนตัวที่1นะครับลองเปลี่ยนมาตัว A บ้างนี่คือโน้ต A คอร์ด A เอาหลักเอาโครงสร้างมา3 4กับ7 8อยู่ติดกันไล่ไป1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8มันก็จะเป็นสเกล A major นะครับเราหาคอร์ด1 3 5เป็นคอร์ด A major คอร์ดที่2จะเป็น minor เป็นโน้ต B ก็จะเป็น B minor นะครับก็เป็นไปตามโครงสร้างทีนี้รู้อีกข้อหนึ่งนะครับตัวที่6ของสเกลเนี่ย6เป็นคอร์ดประเภทไมเนอร์นะครับเรามักจะเรียกเป็นชื่อคีย์อีกชื่อหนึ่งด้วยนะครับอย่างเช่นคีย์ F เนี่ย F major เนี่ยหรือเรียกว่า D minor ก็ได้1 2 3 4 5 6นะครับเรียก D minor ก็ได้นะครับมันก็คีย์เดียวกัน
คือพอเป็นทางไมเนอร์เนี่ยมันจะตรงกับ D minor พอดีนะครับเพราะฉะนั้นคีย์ F major หรือคีย์ D minor คีย์เดียวกันนะครับก็คือโน้ตในสเกลจะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูในสเกลไมเนอร์อีกทีหนึ่งนะครับพอเทียบกันเนี่ยมันจะชนกันพอดีอย่าง G major 6ของ G คืออะไร1 2 3 4 5 6โน้ต E นะครับก็จะเป็น E minor G major หรือ E minor คือคีย์เดียวกันมีโน้ตร่วมเหมือนกันนะครับลองทำเป็นแบบฝึกหัดบ้างก็ได้นะครับเราเอาโน้ตมาสักตัวหนึ่งนะครับเอาสาย5ก็ได้นะครับอยากจะเอาโน้ต C เลยเบสิกง่ายๆง่ายสุดก็คือคีย์4นะฮะจับตัวนี้เป็น1นะครับตัว C เป็น1 1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือ C major scale นะครับคอร์ด1หาได้อย่างไรนะครับก็เอา1 3 5นะครับคอร์ด1กดมันเป็นเมเจอร์ก็จะได้ C major คอร์ด2 C แล้วก็ D เอา1 3 5ที่ซ้อนอยู่ในสเกล C เมื่อสักครู่นะครับก็จะได้ D minor คอร์ด3ก็จะได้ E minor คอร์ด4ก็จะได้ F major คอร์ด5 G major คอร์ด6 A minor นะครับก็เป็นความเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับสิ่งสำคัญคือถ้าเราจำโน้ตในคอกีตาร์ได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะง่ายนะครับง่ายมากครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้เราได้เข้าใจกีตาร์มากขึ้นนะครับเข้าใจทฤษฎีดนตรีนะครับจะได้หายสงสัยนะฮะแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์เวลาเราศึกษาขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมไว้พบกันใหม่ความรู้คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ